เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านดูปองเห็นมีสติอยู่ทุกเมื่อเบื้องต้นตรงที่สมาธิไม่ได้อยู่ตรงว่าจะต้องใช้วิธีไหนเช่นโยมจะใช้ลมหายใจหรือพองหนอยุบหนอหรืออะไรก็แล้วแต่โยมแต่เมื่อโยมบอกว่าดูพองยุบหรือดูลมหายใจแล้วจริงๆอ่ะโยมเหม่อหรือเปล่าข้างในข้างในมันเหม่อส่วนมากข้างในเหม่อก็คือไม่ได้มองลมหายใจอย่างจริงจังขาด attention โอเคไหมเพราะฉะนั้นสติอยู่ตรงที่ attention ต้องมองดูแต่ไม่มองก็ดูลมอ่ะก็บอกดูลมแต่ดูแบบผ่านๆไม่ได้ attention จริงจังสติก็ไม่เข้มข้นไม่แข็งแรงนะเมื่อไรดูกับมองมันเป็นหนึ่งพูดง่ายๆดูอะไรก็ต้องมองอ้าวโยมฝึกสมาธิกับตรงที่ดูอะไรต้องมองให้ชัดนะดูดอกไม้มองดอกไม้หรือเปล่าถ้ามองหรือดูพระพุทธรูปมองไหมนะเพราะว่าตรงที่มองเนี่ยก็คือสติโอเคไหมใครๆก็ดูเป็นลมหายใจแต่มองหรือเปล่าบางทีไม่ได้มองนะหรือมองแบบผ่านๆเฉยๆก็เดี๋ยวก็นิวรณ์ห้าครอบงำเมื่อเราดูอะไรเรามองให้ชัดสมาธิก็เกิดสติกับสมาธิมันเกิดคู่กันเมื่อมีสติมันก็เรียกว่าสมาธิก็เกิดขึ้นสติต่อเนื่อง5นาทีก็คือสมาธิ5นาทีถ้าสติได้แค่นาทีเดียวก็แสดงว่าสมาธิได้แค่นาทีเดียวแล้วก็เผลอพอเรารู้จักดูอะไรแล้วต้องมองมันจะไม่ค่อยเผลอนะมองอะไรเราต้องเห็นชัดเวลามองเนี่ยมันจะเริ่มมีการเห็นละอย่างสมมติว่าโยมดูหลวงพ่อเนี่ยแต่ถ้าโยมไม่ได้มองหลวงพ่อเนี่ยบางทีไม่เห็นว่าหลวงพ่อจะพูดอะไรทำอะไรสอนอะไรเพราะโยมมองบ้างไม่มองบ้างแต่ถ้าโยมแล้วโยมมีการมองโยมจะเริ่มมีเห็นว่าอ๋อวันนี้หลวงพ่อสอนเรื่องใหม่หรือถ้าทั้งฟังด้วยแล้วก็ตั้งใจด้วยก็ยิ่งมีสติตั้งใจในทำให้มีสติประมาณสมาธิก็คือ right intentionสติก็คือ right attention เมื่อมี right intention ก็ right attention เกิดส่วนมากเราก็ตั้งใจเหมือนกันแต่เราตั้งใจหาเงินหาทองอันนี้ไม่ใช่ right intention มันเป็นเรื่องโลกียะเพราะนั้น attention เราก็เลยไปเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องกังวลเรื่องสารพัดเพราะนั้นเราก็ต้องให้มี right attention โดยการตั้งใจตรงที่มองตัวเองมองตนเห็นตนมองกายมองเวทนามองจิตมองธรรมชาวโลกเดียมากไม่ได้มองตนนะเพราะไม่เคยฝึกแต่ถ้าเราบอกว่าเราสมมติว่าเราดูอะไรแต่ข้างนอกเนี่ยแล้วมองแต่ข้างนอกเนี่ยมันมีแต่ปรุงแต่งเป็นกิเลสเพราะนั้นโยมหามองให้เจอถ้าโยมหามองให้เจอโยมดูหลวงพ่อดูแล้วก็มองหลวงพ่อต้องมีมองนะแล้วถ้าโยมมีมองโยมจะมีเห็นและถ้าโยมมีมองมีเห็นโยมก็เพิ่มสัมปชัญญะความรู้สึกตัวรู้สึกตัวภายในจิตรู้สึกตัวให้ดีว่าเราเห็นอะไรเห็นอย่างสมมติว่าเรามองลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นมันจะชัดขึ้นถ้าเรารู้สึกตัวให้ดีว่าหายใจเข้าหนักเบาอย่างไรหายใจออกหนักเบาอย่างไรยาวหรือสั้นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นตรงที่เห็นเนี่ยนะถ้าเราเห็นด้วยการดูกับมองอย่างเดียวมันก็นิ่งๆแต่ถ้าเราเห็นด้วยการดูมองแล้วก็รู้สึกตัวถึงสิ่งนั้นได้ดีเห็นจะตื่นขึ้นมาเป็นเห็นของญาณปัญญาโอเ
อเคนะเห็นของญาณปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้เบื้องต้นเรารู้แล้วสมาธิอยู่ตรงที่โยมดูก็มองให้เป็นหนึ่งเหมือนเวลาโยมดูเพชรดูพลอยพอดูปั๊บมันมีมองเหลี่ยมมองเงามองสีมองคุณภาพใช่ไหมไอ้ตรงที่มันมีมองก็เพราะว่าโยมมีฉันทะความพอใจในสิ่งที่มองเพราะนั้นทุกวันนี้โยมดูลมหายใจมองเหมือนกันแต่มันมองไม่ติดมันไม่มีอิทธิบาท4ไม่มีฉันทะในการฝึกภาวนาดังนั้นเราต้องมีฉันทะก่อนพอเรามีฉันทะในการเจริญภาวนามันจะได้ใส่ใจไง attention มันจะมากขึ้นนะเพราะนั้นโยมต้องมีฉันทะมีอิทธิบาท4พอมีฉันทะมันก็มีวิริยะจิตตะวิมังสานะตอนนี้ขณะที่โยมดูลมหายใจมีมองไหมโยมแยกดูกับมองออกให้ออกอีกครั้งหนึ่งนะสมมติว่าตอนนี้ตาโยมดูหลวงพ่อลองมองนิ้วเคลื่อนไหวขยับสิเอาทบทวนอีกทีนึงไม่ต้องไปแอบดูนิ้วนะแล้วเคลื่อนไหวแต่ใช้การมองจากข้างในได้ไหมมองโดยที่ไม่ต้องไปเหล่ตาดูตาอยู่กับหลวงพ่อมองได้ไหมว่าตอนนี้นิ้วกำลังเคลื่อนไหวเข้าหากันแล้วมองได้ไหมว่าถ้าเราเคลื่อนไหวนิ้วเร็วๆอย่างเงี้ยผลก็คือไม่ค่อยมีสติแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวนิ้วช้าๆมองมันจะมองแบบมีสติมากขึ้นทำอะไรช้าๆแล้วเราจะเห็นว่าผลนั้นต่างกันนะถ้าเราเคลื่อนไหวนิ้วช้าแล้วค่อยๆทำใจเย็นๆผลก็คือมีสติตอนนี้ที่มองนิ้วเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้ใช้ตานะแต่จิตข้างในมองโยมหาตัวผู้รู้คือจิตข้างในได้ไหมลองนะค่อยๆนะแล้วเมื่อมองเนี่ยนะผลย่อมเกิดขึ้นเมื่อจิตเรามีสิ่งรู้ผลเกิดขึ้นในจิตตรงที่มีสิ่งรู้ในการเคลื่อนไหวนิ้วช้าๆใจเย็นๆค่อยๆเมื่อมองการกระทำที่มันใจเย็นๆค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆเคลื่อนไหวในจิตเราเห็นไหมผลมันเกิดตั้งแต่เริ่มแรกละมันมีสติโอเคไหมแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวเรื่อยๆเฉยๆในจิตก็เรื่อยๆเฉยๆไม่มีสติเพราะฉะนั้นพอเรามองแล้วเราเห็นผลไหมว่าการกระทำอย่างนี้ทำให้มีสติมากขึ้นยิ่งถ้าเรามีเจตจำนงมีโกเป้าหมายในชีวิตเช่นเป้าหมายตอนนี้เคลื่อนไหวนิ้วให้ชนกันพอมีเป้าหมายเห็นไหมว่าผลมันชัดขึ้นในจิตมีสติมากขึ้นมันต้องค่อยๆแล้วก็มีการประคับประคองมีความรู้ตัวตรงที่ประคองค่อยๆเคลื่อนแล้วมันเล็งด้วยนะพอใกล้ๆจะชนกันสติคมชัดเหมือนเล็งเลยโยมเห็นสติได้ไหมเห็นการมีสติมากขึ้นได้ไหมแล้วเวลาชนกันแล้วเป็นไงเห็นไหมว่าจิตเราเป็นเอกคตานิ่งแน่วแน่เพราะเราทำอะไรสำเร็จแล้วพอทำสำเร็จแล้วเราแยกนิ้วออกผลคืออะไรสัมปชัญญะความรู้ตัวเกิดขึ้นเพราะเราทำเสร็จแล้วเราปล่อยวางพอปล่อยวางมีสัมปชัญญะลองเคลื่อนอีกทีนึงแยกได้ไหมดูหลวงพ่อแต่มองนิ้วเคลื่อนไหวแยกดูกับมองมันคนละอย่างกันดูด้วยตาแต่มองด้วยจิตเมื่อเรารู้จักใช้จิตมองจะเกิดญาณเห็นจิตจิตเห็นจิตเห็นอะไรเห็นสติในจิตว่าแน่วแน่แน่วแน่แน่เห็นไหมตอนนี้เราเห็นสติได้ยังไหนลองเคลื่อนอีกทีนึงช้าๆตั้งใจนะเอาให้ชนนะพอตั้งใจเท่านั้นอ่ะเห็นในจิตไหมว่ามันมีสติมากขึ้นวันนี้จะสอนให้เห็นว่ามีสติดีไม่ดีดีขึ้นมากขึ้นอย่างไรเห็นได้ไหมพอใกล้ๆจะชนกันครับเห็นไหมสติมากขึ้นตอนนี้เปลี่ยนเป็นมองในปากสิตามองในปากไม่ได้ในลองเคี้ยวข้าวสิมองการเคี้ยวข้าวมันไม่ได้มองด้วยตาแต่มันมองมาจากสติข้างในเราเห็นไหมว่าจิตข้างในมอง
จิตมองในป่าเขาเรียกว่ากายในกายอย่างหยาบๆง่ายๆเมื่อไรก็ตามที่เรารู้จักมองอะไรที่มันเป็นภายในมากขึ้นมันจะมีสติมากขึ้นพุทธเจ้าจึงสอนสติปัฏฐาน4มองกายเป็นภายนอกบ้างกายเป็นภายในบ้างทุกวันนี้เรามองแต่ลมหายใจเข้าออกมองพองหนอยุบหนอไม่เคยฝึกมองกายในกายอันนี้หลวงพ่อได้จากสวนโมกไปอยู่สวนโมกมองกายในกายปั๊บเคี้ยวข้าวเป็นชั่วโมงเลยมองอาการเคี้ยวข้าวสิมันเหมือนว่าเราไม่ต้องไปนั่งก้มดูแต่ว่าข้างในมันมองได้ไหมฟันกระทบมองได้ไหมน้ำลายสอดชุ่มปากจิตมันมองอะไรที่มันเป็นนามธรรมได้นะเทมเปอเรเจอร์ในปากมองได้ไหมมองได้ไหมมองความร้อนในปากได้ไหมอันนี้เรียกว่าเราหัดมองกายในกายแต่จุดประสงค์วันนี้ก็คือเห็นไหมว่าเรามีสติขณะที่เรามองกายในกายไหนลองมองดินน้ำลมไฟในปากอย่างแยกแยะสิดินอันไหนดินอันไหนน้ำอันไหนลมอันไหนไฟปรากฏว่าโยมหยุดคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านในเรื่องต่างๆแล้วมีสติอยู่กับปัจจุบันเรียกว่าสติของโยมเกิดขึ้นเมื่อโยมมองตัวเองมองลมหายใจก็มองตัวเองแต่วันนี้มองเข้าไปในปากก็มองตัวเองที่ละเอียดเข้าไปอีกนะเพราะว่าเวลาเรามองอะไรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไอ้มองของเราอ่ะชอบด้นออกไปดูจิตออกนอกแต่ถ้าเรามองอะไรที่ใกล้ๆใกล้ๆเข้าไปภายในกายหรือใกล้ๆเข้าหาผู้รู้ใกล้ๆเข้าหาผู้รู้มันใช้ดูไม่ได้อ่ะดูมันก็เลยต้อง move มาอยู่ตรงที่มองเห็นไหมเห็นไหมดูมัน move มาที่มองอ้าวไหนลองมองตรงกลืนน้ำลายสิค่อยๆกลืนดิสายตาดูตอนนี้มัน move มาอยู่ข้างในเห็นไหมมันอยู่ตรงที่ค่อยๆมองกลืนน้ำลายเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ดูกับมองโยมเป็นหนึ่งเขาเรียกว่า calibrate ตรงเป๊ะรวมเป็นหนึ่งนั่นคือเอกคตาจิตและนั่นคือสติที่แน่วแน่คมชัดแค่นั้นเองเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นกรรมฐานในปากเนี่ยมองเคี้ยวข้าวไหนมองเคี้ยวข้าวยังไกลไปมองกลืนน้ำลายเลยเป็นไงได้ไหมโยมเห็นสติเกิดขึ้นในจิตมากขึ้นไหมอ้าวตอนนี้โยมเห็นสติว่ามีอยู่นะตอนนี้เห็นไหมว่ามีสติดีมากเลยนะถ้าเห็นสติได้ตอนนี้มองข้างนอกได้แล้วโยมมันไม่ถลายออกไปดูจนเผลอแล้วอ้าวตอนนี้โยมมองข้างนอกดูข้างนอกได้ละโยมจะเห็นว่าดูสังเกตว่าดูเพราะมองมันไม่ไปยึดเป็นอยากดูโอเคไหมมองก็อยู่ข้างในนะและโยมเห็นมองไหมว่ามองตัวเองเห็นไหมว่าจิตมองตัวเองเห็นไหมว่าสติมองมาที่กายเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมว่าผู้รู้คือสติมองตัวเองเราเห็นผู้รู้ไหมเอามองมาที่ไหล่ขวาสติหรือผู้รู้มองไหล่ขวาเราเห็นผู้รู้คือสติไหมว่ากำลังมองไหล่ขวาเอามองไหล่ซ้ายเราเห็นผู้รู้คือสติไหมว่ามองไหล่ซ้ายเอามองทั้งตัวสิเห็นผู้รู้คือสติไหมมันมองทั้งตัวอ่ะตอนนี้มองลมหายใจสิเห็นผู้รู้คือสติมองลมหายใจไอ้ผู้รู้คือสติตรงนี้มันจะชัดขึ้นถ้าโยมลองเล็งปืนนะทำท่าเล็งปืนดิเอาทุกคนปืนยาวก็ได้ปืนสั้นก็ได้เอ้าเล็งเลยยิ่งเล็งเนี่ยมองมันจะแน่วแน่โยมจะเห็นเหมือนมีคนมองหรือคนเล็งปืนคือสติเป็นผู้เล็งเป็นผู้มองเดอะกันแมนโยมเห็นกันแมนไหมมันมีกันแมนแต่ตอนนี้กันแมนโยมหายไปเลยสติหายไปเลยบางทีหลวงพ่อก็ใช้เดอะกันแมนมันไปเที่ยวเพราะนั้นโยมเห็นสติได้ไหมเห็นได้ไหมว่าโยมมีสติหรือไม่มีสติถ้าเห็นได้เดี๋ยวสติจะกลับมาแค่นั้นเองได้ไหมถ้าสติมันไม่มีแต่เราเห็นได้ว่าไม่มีสติเดี๋ยวมันจะมีสติกลับมาหรือถ้ามันมีสติ
แต่เราเห็นไหมว่ามันมีสติดีหรือเปล่ามันก็จะทำให้สติดีขึ้นโอเคไหมสติดีขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี่นะในการภาวนาสมาธิมันอยู่ตรงที่ดูรวมเป็นหนึ่งกับมองอ้าวไหนลองดูดิมองในปากทีนึงเขายมมองในปากปั๊บสายตายมไม่ได้ดูหรอกเพราะสายตามันดูในปากไม่ได้ไอ้ดูมันเลยรวมไปอยู่กับมองโอเคไหมจริงไหมอ้าวตอนนี้มองคืนน้ำลายทีสิมันยิ่งมองคืนน้ำลายตรงที่ลูกกระเดือกมันยิ่งต้องใช้สติมากขึ้นเอาสายตาไปดูข้างในไม่ได้ไม่ต้องเหลือกตานะเพราะนั้นเราจะเห็นไหมว่ามีสติมากขึ้นแล้วอยู่ตรงที่มองคืนน้ำลายตรงนั้นอะหรือมองเคี้ยวข้าวเอามองเคี้ยวข้าวบ้างก็ได้มองดินน้ำลมไฟในปากตรงนั้นคือผู้รู้เขาเรียกว่า the subject of knowing ในปากนี่เป็น the object of knowing เป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะนั้นผู้รู้ก็จะเกิดได้เกิดลอยได้ไหมไม่ได้ผู้รู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถึงจะเกิดขึ้นเพราะนั้นอย่าอยู่จ้างว่างเฉยๆไม่มีงานทำนะผู้รู้มันจะฟุ้งไปเรื่อยเนี่ยต้องมีงานให้ผู้รู้ทำให้คือต้องมีงานทำให้จิตมีงานทำงานอะไรก็ได้จะกวาดบ้านก็ได้ถูบ้านก็ได้มันมีงานทำมันมองโอเคไหมถ้าไม่มีทางทำมันเหม่อโอเคนะตอนนี้โยมก็ต้องคอยมีสติด้วยการทำงานคือการปฏิบัติธรรมทำงานอะไรเราก็ต้องมองแล้วก็ขณะเดียวกันนะเวลาเราเห็นผู้รู้คือสติเห็นไหมสัมปชัญญะมันจะค่อยๆเกิดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยให้พระบรมราโชวาทไว้ว่ามีสติรู้ตัวมีปัญญารู้ทิศหลวงพ่อก็ได้แนวทางขององค์ท่านมีสติก่อนดินะมีสติแล้วเดี๋ยวรู้ตัวมันจะเกิดขึ้นแต่ขนาดเดียวกันพอรู้ตัวมากขึ้นสติก็จะมากขึ้นอีกเพราะนั้นไม่รู้กอไก่เกิดกอไก่เกิดก่อนไข่ไข่เกิดก่อนไก่ก็ไม่รู้ก็สติก็ทำให้รู้ตัวมากขึ้นรู้ตัวก็ทำให้สติคมชัดขึ้นนะเพราะนั้นอ้าวไม่เชื่อโยมเห็นอ้าวโยมเผลอก็ได้มาสติหายก็พอพยักหน้าลืมเห็นเขาต้องเห็นเขาพอเห็นเขาเกิดอะไรโยมจะเริ่มรู้สึกว่าแม้ลมหายใจละเอียดอ่อนหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกรู้สึกแค่โยมหยุดคิดอ่ะหยุดคิดก็คือมีสติอยู่กับปัจจุบันและลึกรู้แต่ในปัจจุบันว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อมีสติและลึกอยู่ในปัจจุบันรู้ตัวมันจะค่อยๆชัดขึ้นและเราจะเริ่มรู้ตัวอยู่ในกายทวารบางทีก็รู้ตัวชัดที่กายในรูปนั่งหรือบางทีก็รู้ตัวชัดที่กายเคลื่อนไหวขยับบางทีก็ชัดที่กายหายใจเข้าหายใจออกก็คือลมหายใจเวลาหยิบของในกระเป๋าอย่าลืมเห็นสตินะเห็นสติด้วยนะพอเราเห็นสติได้ตอนนี้นี่เนื่องจากมีคนเก่าหลายคนก็เพิ่มรู้ตัวเนี่ยก็ทำให้สติชัดขึ้นโยมลองใช้รู้ตัวเป็นแว่นขยายสิไหนโยมลองรู้ตัวเหมือนแว่นขยายรู้ตัวมาที่กายแล้วโยมเห็นได้ไหมเหมือนกับรู้ตัวเนี่ยเป็นแว่นขยายเนี่ยได้เห็นมาที่กายได้ไหมตอนแรกเราบอกเห็นด้วยสติเอาฝึกสติเห็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในป่านี่เห็นด้วยสตินะตอนนี้ละเอียดขึ้นเห็นด้วยรู้ตัวโยมลองสำรวมใจสิแล้วรู้ตัวถึงตัวเองมันเหมือนความรู้ตัวภาษาอังกฤษก็เรียกว่า good exposure to ourselves มันสะท้อนเห็นมาที่ตัวเองแต่ถ้ารู้ตัวจะชัดเหมือนแว่นขยายนะโยมต้องสำรวมใจโยมตรงนี้มันมีอารมณ์ต่างๆทำให้รู้ตัวโยมมันไม่ชัดเอาลองสำรวมใจดูสินิ่งๆใจนิ่งๆ
เมื่อก่อนนี้เราฝึกแค่จิตนิ่งๆวันนี้ใจนิ่งๆนะแล้วใช้พลังรู้ตัวเลยสิแต่ต้องมีสติให้ดีพลังรู้ตัวส่องตัวเองเขาเรียกว่าส่องมาที่กายเห็นกายพลังรู้ตัวหรือเรียกว่าสะท้อนหรือส่องคือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า good exposure to yourself นะสะท้อนหรือส่องหรือมองซูมได้ด้วยนะเห็นกายไหมเห็นด้วยรู้ตัวไหมซูมไปเฉพาะส่วนก็ได้เอารู้ตัวส่องไปที่ลมหายใจก็ได้ก็คือปกติโยมจะเริ่มจาก mindfulness ก่อนแต่ถ้าโยมจะให้รู้ตัวของโยมชัดเหมือนตาเห็น awareness ก่อนเอา awareness ที่หายใจสิโดยที่ตาอยู่กับหลวงพ่อเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้แยกไม่ออกเห็นด้วยสติกับเห็นด้วยความรู้ตัวอ้าวสายตาอยู่กับหลวงพ่อก่อนรู้ตัวไว้ว่าหายใจยังไม่ต้องไปมองเขาอะแต่รู้ตัวไหมรู้ตัวได้ก็เห็นได้ว่าหายใจเห็นได้ไหมเออเป็นเรื่องใหม่นะแล้วลองรู้ตัวชัดๆมันก็จะเห็นมวลลมหายใจละเอียดละเอียดชั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 ดเห็นด้วยรู้ตัวเอ้ารู้ตัวรู้ตัวมันไม่เคลื่อนนะแต่ลมมันเคลื่อนนะรู้ตัวเคลื่อนไหมไม่เคลื่อนรู้ตัวก็คือรู้ awareness รู้ว่าหายใจเข้ารู้หายใจเข้ารู้เคลื่อนไหมอย่าเคลื่อนตามมันเมื่อไม่เคลื่อนตามมันรู้ตัวจะเกิดรู้ตื่นขึ้นมาเห็นลมหายใจเข้าตอนแรกเรารู้จักคำว่ารู้ตัวแต่วันนี้นอกจากเห็นด้วยรู้ตัวก็เลยแถมท้ายไปหน่อยเห็นด้วยรู้เอ้าก็ตรงที่รู้ตัวเรารู้ไหมรู้ตรงที่เรารู้ตัวเรารู้ตัวลมหายใจเราก็พยายามอย่าเลยแต่พอนั่นปั๊บเราเหมือนกับสำรวมอยู่กับรู้อยากรู้ตัวเกิดรู้มันจะเห็นอาการลมหายใจโดยรู้เพราะนั้นวันนี้แถมมานิดนึงเวลาค่อยสอนละเอียดเห็นด้วยสติเห็นด้วยความรู้สึกตัวหรือเห็นด้วยรู้ตัวแต่เห็นอันต่อไปก็คือเห็นด้วยรู้รู้คือปัญญารู้คือญาณปัญญาไปโดยลำดับมันมีแถมไปหนึ่งโอเคนะเดี๋ยววันหลังจะสอนรู้ตัวไม่ได้เห็นอย่างเดียวมองเป็นด้วยตรงที่รู้ตัวว่าหายใจรู้มั้ยอยู่ตรงที่รู้สิรู้อยู่ตรงที่รู้ไหมว่าหายใจแล้วไม่ต้องพยายามรู้รู้ไหมพอละรู้แล้วก็หยุดรู้ไหมคำว่ารู้ไหมก็คือรู้แล้วก็หยุดหยุดมองมันเขาเรียกว่าส่องจริงไหมมันเห็นด้วยพลังรู้ตัวก็ได้นะต่างกับเห็นด้วยพลังสติพลังสตินี่เราต้องสมรวมจิตแล้วก็มองเหมือนมองมาจากคนเล็งปืนโอเคนะแต่ตอนนี้ถ้าเราจะฝึกรู้ตัวเราลองใช้รู้ตัวล้วนๆก่อนหายใจนี่รู้ตัวรู้สึกตัวไหมจะเรียกรู้สึกตัวก็รู้หรือรู้ตัวก็แล้วแต่โยมอะเพราะอาตมามีเหนือกว่านั้นอีกคือเห็นด้วยรู้ที่เหนือขึ้นไปกว่ารู้ตัวอีกรู้เอาอยู่กับรู้นะว่าหายใจปกติโยมอยู่กับรู้ตัวว่าหายใจอาตมาบอกว่าอยู่กับรู้ว่าหายใจแล้วก็เห็นด้วยรู้เพราะนั้นใจต้องนิ่งๆสำรวมใจจะต้องบริสุทธิ์รู้มันถึงจะส่องได้โอเคไหมไหนลองรู้ตัวแล้ว exposure ภาษาอังกฤษเรียก exposure อาตมาก็เลยแปลว่ามองบ้างส่องบ้างไหนรู้มาที่กายสิใช้รู้นะเห็นด้วยรู้นะถ้าเห็นด้วยรู้นี่มันส่องได้มันมองมาที่กายได้รู้โดยที่โยมสามารถ
มีสติมองหลวงพ่อแต่รู้มองด้วยรู้มองที่ตัวเราเองโยมแยกคำว่าสติกับสัมปชัญญะออกไหมถ้าแยกได้โยมเพิ่มพลังสติเห็นด้วยสติพลังรู้ตัวเห็นด้วยรู้ตัววันนี้แถมแค่นี้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันละเอียดนะมันมีกระบวนการแต่นี่เริ่มรู้จักเขาว่าเห็นด้วยสติเห็นด้วยรู้ตัวเห็นด้วยรู้อันนี้ก็คือจะต้องใช้การรู้ละรู้วางอย่าไปคาดหวังอะไรอย่าไปคาดหวังว่าลมหายใจจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคือรู้ตามความเป็นจริงโอเคไหมแล้วมันจะเห็นมันมีญาณเห็นเพราะนั้นกระบวนการเบื้องต้นก็คือเราก็ต้องรู้จักเห็นด้วยสติด้วยการมองดูกับมองเนี่ยคือสติแล้วก็เห็นด้วยความรู้สึกตัวก็คือรู้สึกไหมหายใจแต่ขณะเดียวกันเราจะต้องละวางอารมณ์เขาเรียกว่าปล่อยวางเพราะขณะที่รู้สึกถึงลมหายใจเนี่ยเราชอบลุ้นกับมันเราชอบคาดหวังกับมันแล้วเราก็ชอบพยายามรู้สึกกับมันโอเคไหมถามว่าได้ไหมได้ในขั้นเห็นด้วยรู้สึกตัวแต่ถ้าจะเห็นด้วยรู้จนกระทั่งรู้ของปัญญาจะต้องรู้จักปล่อยวางแล้วมันจะเหมือนกับว่าเห็นด้วยสติเห็นด้วยรู้สึกตัวแล้วก็ปล่อยวางเก่งๆอย่าไปคาดหวังเพราะโดยมากเวลานั่งภาวนาเนี่ยพอเห็นด้วยสติหรือเห็นด้วยรู้สึกตัวแล้วไม่อยากจะให้มันดีกว่านี้ละเอียดกว่านี้โอ้โหแบบอัดเต็มที่เลยคาดหวังเต็มที่เลยมันมีแต่ต้องเข้าเกียร์ถอยหลังพอเห็นด้วยสติเห็นด้วยรู้สึกตัวแล้วต้องปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางจนกระทั่งรู้สึกตัวมันไปสงบอยู่ในใจโอเคไหมมันไปสงบอยู่ที่ใจแล้วมันก็ใหม่ๆก็จะเรียกว่าเห็นด้วยการปล่อยวางก่อนโอเคนะพอเห็นด้วยการปล่อยวางสักพักหนึ่งมันไปสงบเรียกว่าไม่มีอาการกระพือกระเพื่อมตอนนี้ใจโยมมันยังมีอาการกระพือกระเพื่อมเพราะอะไรก็เพราะว่ากินอยากกินกามคุณทั้ง5ไม่ใช่เฉพาะแต่กามลมกามคุณทั้ง5อร่อยทั้งเตาจมูกลิ้นกายอยากเกียดอยากอยู่3กอไก่แบบที่ท่านพุทธทาสได้สรุปอะไอ้3ตัวเนี่ยนะมันให้ทำให้ใจเราไม่บริสุทธิ์เข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นต่างกันโยมนะต่างกันต่างกันตรงที่ว่าถ้าโยมรักษาศีล5ศีล8หรือศีลสำรวมมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตรงที่ละเขาไอ้ก็กินการกินเนี่ยก็คือตัวตัณหาอุปาทานพูดสั้นๆนะโยมต้องหัดหลีกเล่นเพราะนั้นตอนนี้การภาวนาของโยมจะเป็นรู้สึกหมดยังเป็นโลกิยะอยู่เห็นด้วยรู้สึกตัวยังเป็นโลกิยะอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายโยมก็ยังรู้สึกอร่อยรู้สึกสนุกรู้สึกมันรู้สึกสวยรู้สึกหล่อรู้สึกชอบใจรู้สึกเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าโยมเป็นคฤหัสถ์โอเคไหมแต่ถ้าโยมมีเวลาเป็นคฤหัสถ์จริงนะหัดหลีกเล่นตรงที่เลิกได้ยังชาตินี้จะเกิดมาเอากินเอากามเอาเกียรติทุกชาติเลยโอ้โหมันหักห้ามใจยากนะโอเคนะสำหรับโยมนะเพราะนั้นถ้ามีโอกาสถึงไม่มีครอบครัวก็แล้วแต่การถือศีล8หรือมาอยู่เก็บอารมณ์อยู่ที่วัดปิดวาจาก็จึงมีความสำคัญนะแต่เมื่อก่อนนิยมปิดวาจาโยมไม่รู้ว่าปิดวาจาแล้วให้มาดูอะไรให้มารู้อะไรปิดวาจาเพื่อที่จะให้รู้จักละวางอารมณ์เพราะพูดมากแล้วมันขุ่นมัว
พูดมากแล้วมันมีความทยานอยากพูดมากแล้วมันก็อยู่ในกินกามเกียรติเนี่ยเดี๋ยวก็อยากกินเดี๋ยวก็อยากกามอารมณ์ทางกามาพุ่นทั้ง5นะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะแล้วก็เกียรตินะเรียกว่าชอบโชว์ออฟเกียรตินี่ก็คือชอบโชว์ออฟเพราะนั้นอันเนี้ยโยมจะเห็นได้ว่าเขาไม่อนุญาตให้โยมก้าวข้ามข้างในโยมจะเหมือนกับว่าตอนแรกเห็นด้วยความรู้สึกตัวแล้วเห็นด้วยรู้มันเห็นด้วยรู้ได้ไปเดี๋ยวเดียวนะแล้วก็กระดอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้นะเราหัดเอาแค่ในฐานะที่เราเป็นคฤหัสถ์ก่อนเห็นด้วยรู้สึกตัวก่อนโอเคนะดีกว่าเป็นรู้สึกเป็นอารมณ์มาเป็นรู้สึกตัวแล้วต้องมาอยู่ตรงที่สังวรจิตใจตัวเองอย่าอยากอย่ายึดติดทั้งหมดแล้วรู้ที่หลับอยู่ข้างในจะตื่นขึ้นมาโอเคไหมมันมีรู้อีกชั้นหนึ่งโอเคไหมเอาเพราะฉะนั้นวันนี้เราทบทวนตรงที่สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยต้องมาเริ่มต้นที่นับหนึ่งสติดีพอหรือยังถึงแม้อาตมาบอกว่าโยมต้องเลิกละปล่อยวางในกามคุณทั้ง5 3กอกินกามเกียรติแต่ถ้าปล่อยวางแต่ว่าสติยังไม่ดียังฟุ้งยังคิดมากยังงงๆไอ้นี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเริ่มต้นตรงที่มีสติอยู่ทุกเมื่อและเห็นว่ามีสติทุกเมื่อให้ได้ก่อนถ้าได้แล้วเดี๋ยวจะให้อุบายเข้าไปเห็นด้วยรู้อันบริสุทธิ์ข้างในโยมต้องเห็นว่ามีสติอยู่ทุกเมื่อให้ได้ก่อนนะเนี่ยคือเห็นให้ได้แม้มันจะเผลอก็เห็นว่ามันมีเผลอโยมต้องเห็นอันนี้จนกระทั่งมันกลับมาบ่อยๆกลับมาด้วยกันเห็นเพราะมันเผลอมันก็กลับมาไม่ใช่เห็นมาเพราะว่าเรากำหนดอันนี้มันเป็นสมาธินะแต่เห็นเพราะว่ามันเผลอแล้วมันกลับมาเองโอเคพอเผลอแล้วมันกลับมาเองโอเคนะเพราะนั้นโดยมากก็ยังใช้การน้อมจิตอย่างนี้ยังไม่ใช่ตัวสติอันนี้เป็นตัวสมาธิโอเคไหมแต่ถ้าตัวสติเราต้องใช้ปัญญาเห็นไหมว่าไม่มีสติเห็นมันตกลมไหนเห็นมันกลับมาโอเคไหมถ้าเห็นโยมเห็นไหมว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสติโยมตกลมอยู่เรื่อยเลยเห็นไหมโยมไม่เคยเห็นโยมมีแต่พยายามมีสติอันนี้มันยังเป็นสมถะอยู่โอเคไหมแต่ถ้าโยมเห็นไหมวันหนึ่งเนี่ยมันตกหล่นอยู่เรื่อยเลยแต่พอเห็นมันกลับมาอันนี้โยมต้องฝึกอันนี้ให้มันกลับมาด้วยปัญญาแต่ตอนแรกยังไม่มีปัญญาก็กลับมาด้วยสมาธิก่อนแล้วกันโอเคนะกลับมาด้วยสมาธิก่อนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราก็ต้องรู้จักเห็นว่าเรามีสติเนี่ยโยมอยู่ตรงเนี้ยนั่งมันก็อาจจะว่าโยมนั่งรอคนเนี่ยนะโดยว่าโยมก็จะคิดว่าเอ๊ะได้เวลาแล้วทำไมไม่มาอันนั้นไม่มีสติเราก็เห็นว่ามีสติแล้วเห็นว่ามีสติเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่กับความรู้สึกตัวของตัวเองรู้สึกถึงตัวเองมันมี awareness ความรู้สึกตัวอันนี้นะเอาต้องเห็นด้วยทั้งสองอย่างต้องทั้งสติและสัมปชัญญะอย่าไปแยกขับรถเราก็ต้องเห็นคือเริ่มต้นอ่ะอาตมาให้รู้จักโยมเห็นว่ามีสติหรือไม่ก่อนมันจะได้เป็นการตั้งสติพอตั้งสติแล้วโยมก็ขับด้วยการมีสติเรียกว่าอยู่กับสติเห็นว่ามีสติไหมแล้วสุดท้ายก็อยู่กับสติไม่ใช่เห็นว่ามีสติแล้วอยู่กับสติไม่เป็นต้องคอยเห็นอยู่เลยก็ไม่ใช่นะหรือต้องคอยฝึกสติอยู่เลยก็ไม่ใช่ไอ้ฝึกสติอยู่เรื่อยมันดีแต่ฝึกแล้วจะต้องอยู่กับสติเป็นโอเคไหมแต่ก่อนจะอยู่สติเป็นต้องเห็นว่ามีสติให้เป็นก่อนแล้วมันถึงจะอยู่ได้นะเพราะมันมีขั้นฝึกขั้นเห็นขั้นอยู่ฝึกสติโดยมากก็ฝึกสติแต่ไม่เห็น90%เกินมากไม่เห็น
แต่ถามว่ารู้ไหมรู้รู้ว่ามีสติรู้ไม่พอสกัดอารมณ์ไม่อยู่โยมรู้ว่ามีสติแต่ก็ยังโมโหโมโหยังมีสติไงใช่ไหมเพราะนั้นรู้ไม่พอโยมต้องเห็นว่ามีสติโอเคนะเห็นว่ามีสตินะทุกวันนี้ใครๆก็รู้มีสติแต่ก็ยังโมโหเก่งไม่พอรู้เอาไม่อยู่นะต้องเห็นว่ามีสติแต่ที่โยมเห็นว่ามีสติโดยไม่ต้องไปเหลียวตาดูก็เห็นไหมว่ามีสติอ่ะเห็นบ่อยๆมันเหมือนเราอยู่กับสติได้อ่ะโอเคไหมทุกวันนี้มีแต่ฝึกแต่ว่าเออแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ไม่มีใครชี้สภาวะเราฝึกสติจนกระทั่งอยู่กับสติแต่ไอ้ตรงใจอยู่กับสติเห็นว่ามีสติโดยมาก 99% ไม่เห็นกันแต่รู้ว่ามีสติรู้ 99% แต่เห็นนี่ยังไม่มีใครชี้แนะเท่าไหร่เอาก็โยมเห็นไหมว่าพอเวลาโยมเผลอใครไปใครมาปั๊บโยมเห็นไหมไม่มีสติอ่ะแต่ถ้าโยมรู้จักเห็นว่ามีสติใครไปใครมาเห็นคนไปใครมาแต่ก็เห็นว่าเรามีสติในการเห็นใครไปใครมาแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเราไม่สายจิตเราไม่สายไม่แกว่งนะเพราะนั้นเห็นว่ามีสติเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแล้วกันนะแต่ได้เห็นว่ามีสติเนี่ยก็ในชีวิตประจำวันแม้ขับรถเนี่ยเห็นไหมพอขับรถไปแล้วจะรีบแล้วรอดอันนี้แสดงว่าไม่ได้ฝึกเห็นว่ามีสติเราก็ต้องเห็นตรงที่ไม่มีสติตรงที่รีบร้อนๆเห็นไหมแล้วเดี๋ยวมันจะมีสติเกิดขึ้นเอาเห็นว่ามีสติเช่นไอการใช้ดูกับมองเนี่ยมันอาจจะมีสติช้าแต่เพราะว่าในบางเหตุการณ์เนี่ยมันมีคนพลุกพล่านเยอะๆเอ้คุณนุ้นเราก็ดูมองตั้งใจทำงานนะแต่ในออฟฟิศเรามันคนพูดกันคนทำงานคนเดินไปเดินมาบางทีทำให้เราวอกแวกเพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้เห็นว่ามีสติได้เร็วการฟังมันจะสามารถฟังเป็นเรื่องๆได้ง่ายเช่นตอนนี้มีคนเยอะๆเยอะแยะแล้วบอกว่าฝึกดูมองเห็นให้เป็นหนึ่งเอ๊ะมันก็ได้แต่มันช้าแต่ถ้าเราใช้การฟังเช่นฟังหลวงพ่อเสียงดังเนี่ยไม่ต้องใช้สติมากแต่ถ้าโยมฟังเสียงค่อยเสียงเบาในห้องนี้เริ่มต้นเสียงแอร์พอฟังโยมเห็นไหมว่ามันมีสติชัดขึ้นเพราะฟังเสียงค่อยเสียงเบาเสียงละเอียดโยมจะต้องเกิดสติต้องมีสติที่ดีกว่าฟังเสียงดังๆจริงไหมโยมฟังเสียงที่เบาเสียงแอร์สิเสียงบรรยากาศอะไรก็ได้เสียงบรรยากาศความว่างฟังได้ไหมไม่รู้โยมจะบรรยากาศแบบไหนก็ตามใจโยมแต่โยมจะมีสติมากขึ้นแล้วโยมเห็นไหมว่ามีสติเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเห็นว่ามีสตินะแล้วขณะพูดก่อนพูดเราชักเผื่อสติชอบเผื่อสติงั้นก่อนพูดขณะพูดเห็นนะว่ามีสติด้วยนะมีไหมต้องเห็นด้วยเหรอโดยมากเขาไม่ได้ฝึกกันเขาก็พูดอย่างมีสติแต่ไม่ได้เห็นว่ามีสติจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาพูดอย่างมีสติแต่ข้างในคิดนู่นคิดนี่คิดสารพัดคิดดีบ้างไม่ดีบ้างนะถ้าเห็นว่ามีสติมันจะมีแต่จิตที่เป็นกุศลโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราฝึกสติจนกระทั่งอยู่กับสติโดยการเห็นว่ามีสติเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับอานาปานสติทุกวันนี้ฝึกอานาปานสติแต่อยู่กับอานาปานสติไม่เป็นหรอกเอา 99.99 เลยเอาท้าเลย100คนมีครึ่งคนไหมแทบไม่มีฝึกอานาปานสติแต่อยู่กับอานาปานสติเป็นวิหารธรรมบางทีจุด5ไม่มีจุด01แล้วจุด05ก็ยังไม่มีจุด01อาจยังไม่มีเลยอาจจะต้องพันคนมีสักคนโอเคไหม
ขนาดนั้นนะนะเพราะถ้าอยู่กับอานาปานสติเป็นเนี่ยกายไม่ลำบากจิตไม่ลำบากฝึกอานาปานสติแต่อยู่ไม่เป็นอยู่เนี่ยสำคัญที่สุดเลยสุขภาพจะฟื้นฟูขึ้นมานะกายที่ลำบากจะหายป่วยจิตที่ลำบากก็จะหายป่วยทางจิตเพราะไม่มีใครสอนให้อยู่กับอานาปานสติก็แถมนิดนึงอยู่กับอานาปานสติอยู่ยังไงเอาก็แก้เอาง่ายๆก่อนพื้นฐานปกติเราต้องคอยดูลมหายใจอันนี้คือใช้สติดูมองจดจ่อใช่ไหมกำหนดนะแต่อยู่กับอานาปานสตินี่โยมดูมองหลวงพ่อแทนก็ได้ตอนนี้แต่โยมรู้สึกไหมว่าโยมหายใจอยู่รู้สึกได้ไหมโอ้ทำไมช้าจังล่ะฝึกอานาปานสติมาต้องนานรู้สึกทำไมเชื่องช้าจังต้องได้หลวงพ่อแสดงว่านี่ไม่เคยฝึกอยู่กับอานาปานสติเลยแล้วจะไปสอนแอดวานว่าเรารู้ได้ไหมว่าหายใจมันไม่ยิ่งงงใหญ่เลยอันนี้แค่ถามว่ารู้สึกได้ไหมว่าหายใจนะมันยังมีขั้น A บวกอีกรู้ไหมว่าหายใจโอเคไหมแล้วมันมี A บวก2อีกเห็นรู้เห็นด้วยรู้ไหมว่าหายใจเป็นยังไงไม่ใช่เห็นด้วยดูกับมองมันมี A 2อีกมันมียิ่งไปกว่านั้นอีกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเริ่มจากขั้นแรกอ่ะเห็นว่ามีสติแล้วมีสติเห็นไหมว่ามันรู้สึกตัวเกิดขึ้นชัดขึ้นแล้วรู้สึกตัวเกิดขึ้นชัดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ไปพยายามรู้สึกตัวนะแต่มันมีรู้สึกตัวเกิดขึ้นชัดขึ้นเห็นไหมต้องเห็นอันนี้ให้ได้ก่อนจริงไหมพอเห็นมันมีสติมันก็จะรู้สึกตัวชัดขึ้นชัดขึ้นมันจะรู้สึกอยู่ที่กายลมบ้างพองยุบบ้างกล้ามเนื้อบ้างนะใบหน้าบ้างแล้วเดี๋ยวมันก็รู้สึกตัวทั่วเขาเรียกว่าจิตอะเวลามันจะลงเข้าไปข้างในเป็นชั้นๆเนี่ยมันจะไปรู้สึกทั่วในแต่ละชั้นเช่นในขั้นแรกรู้สึกตัวในทั่วในกายพอมันเต็มรอบแล้วเดี๋ยวมันก็ไปรู้สึกทั่วในเวทนาค่อยๆลงไปพอมันเต็มรอบแล้วมีสติให้ดีแต่โดยมากรีบร้อนพอรู้สึกตัวที่กายก็จะไปดูแต่เวทนาดูจิตแม้กายยังไม่เต็มรอบเลยก็ใจเอาไหมให้มันรู้สึกจนกระทั่งเต็มรอบก่อนได้ไหมเพราะนั้นบางทีโยมเห็นไหมโยมพอดีบางทีเข้าไปในความว่างของจิตเพราะโยมมันยังรู้ตัวไม่เต็มรอบมันก็เลยกลับมารู้ตัวที่กายใหม่โอเคไหมเพราะโยมต้องรู้ตัวให้เต็มรอบก่อนรู้สึกตัวนะเอาเรารู้สึกตัวเต็มรอบตรงที่มีสติให้ดีแล้วในหลวงท่านบอกท่านในปีหนึ่งท่านให้พระบรมราโชวาทว่ามีสติรู้ตัวมีสติแล้วมันรู้ตัวนี่มันเป็นปัญญาที่อันเรียกว่าเฉียบคมนะเนี่ยโยมลองมีสติและเห็นสิเห็นว่ามีสติแล้วมันรู้ตัวมันจะค่อยๆเต็มรอบนะโยมมันจะรู้ตัวในที่ฐานกายก่อนแล้วโยมก็ให้มันรู้ตัวไปนะฐานกายก็ตั้งแต่นั่งบ้างขยับบ้างเคลื่อนไหวบ้างพูดบ้างมันรู้ตัวไหมให้มันรู้ตัวไปก็เหมือนกับว่าเราหยุดอยู่กับตัวเองแล้วมันก็รู้ตัวที่กายจริงไหมจริงไหมพอรู้ตัวที่กายเดี๋ยวมันก็จะรู้ตัวไปที่เซนเซชันทางกายแต่โดยมันก็รีบร้อนจะดูจิตอย่างเดียวโอเคไหมก็ต้องให้มันเต็มรอบก่อนนะให้มันไปของมันได้ไหมเรามีหน้าที่มีสติอยู่ทุกเมื่อมีสติทุกเมื่อบางคนก็มารู้ตัวที่กายไปวันนี้นะจะสอนนะมีสติแล้วรู้ยังไงว่ามีสติต้องเห็นเช่นเห็นว่ามีสติเมื่อเวลาเราตั้งใจทำอะไรมีสติมากขึ้นไหมหรือเชิญมาจุดเทียนธูปขณะที่แตะเทียนธูปจังหวะแตะเห็นไหมมีสติมากขึ้นไหมนะหรือขับรถขณะฝนตกหนักๆยิงน้ำท่วมด้วยเมื่อเช้านี้
ต้องมีสติมากขึ้นไหมเห็นไหมมันไม่ได้เห็นด้วยตานะมันเห็นด้วยรู้เห็นด้วยปัญญาเห็นไหมเอาว่ามีเห็นก่อนอันนี้เราโยมก็มีสติและเห็นว่ามีสติอายุเห็นว่ามีสติแล้วเมื่อก่อนเราพยายามรู้สึกตัววันนี้ต้องมีสติแล้วพิสูจน์ซิว่าถ้ามีสติแล้วผลคืออะไรมันรู้ตัวของมันเองมากขึ้นที่กายก่อนบางทีก็ทั้งหมดบางทีก็เฉพาะแต่ละส่วนแต่ละส่วนบางทีก็ใบหน้าบางทีก็ลมหายใจบางทีก็ฟองยุบบางทีก็หมดก็เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวไงโยมก็มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวไงพอโยมอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แค่นี้นี่นะรู้ให้ตัว awareness ชัดนะฐานกายเนี่ยมันจะทำให้ awareness ชัดนะพอโยมมีสติรู้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยมันจะมีเห็นด้วยรู้ตื่นมาด้วยมีสติและรู้สึกตัวที่กายเนี่ยแล้วโยมให้มันรู้สึกตัวแบบเต็มรอบเลยนะเต็มรอบไปเลยนะมันจะมีรู้ตื่นขึ้นมามีพลังรู้เห็นมาที่ตัวเองสะท้อนเห็นที่ตัวเองมันจะสะท้อนเขาเรียกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ awareness หลวงพ่อชัดมากเลยนะ awareness ชัดมากเลยมันส่องเก่งเดี๋ยวนี้มันซูมยังได้เลยawareness นะเพราะนั้นเลยต้องวางพื้นฐานก่อนสติเรายังวอกแวกนะแต่พื้นฐานเบื้องต้นก็ต้องมีสติและรู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวไม่ใช่ไปพยายามรู้สึกตัวเอาตามที่ในหลวงทรงให้แนวทางไว้มีสติรู้ตัวเมื่อเรามีสติแล้วดูที่มันมีรู้ตัวหรือยังไงมันไม่ไปฟุ้งซ่านอ่ะมันจะมีรู้ตัวอย่างที่ท่านให้อุบายไว้มีสติรู้ตัวเอาจริงไหมถ้าโยมอยู่ตรงสติอยู่ตรงนั้นนะเห็นดูเห็นมีสติแล้วอยู่กับสตินะมันจะไปรู้เรื่องข้างนอกหรอมันจะมีแต่รู้ที่ตัวเราโยมไม่จริงไหมเนี่ยอันเนี้ยหลวงพ่อได้แนวทางพระบรมราโชวาทมาประมาณ 5-6 ปีละเพราะอันนี้หลายปีละที่ท่านทรงให้พระบรมราโชวาทมีสติรู้ตัวเพราะนั้นมีสติแล้วมันรู้ตัวเนี่ยตัวเนี่ยมันเป็นปัญญาอ้าวไหนดูที่มีสติแล้วรู้ตัวจริงไหมแต่เมื่อก่อนเรารีบไงมีสติแล้วก็พยายามรู้สึกตัวผ่อนคลายรีแลกซ์ปลอดโปร่งอันนั้นรู้เลยไม่ตื่นเพราะเราไปเพลินกับไปติดสุขกับความผ่อนคลายเข้าใจไหมนะแต่ถ้าเราลองมีพิสูจน์ก่อนว่าเวลาเรามีสติมันรู้ตัวค่อยๆตื่นขึ้นจริงไหมอันนี้มันรู้ตัวที่มันค่อยๆตื่นขึ้นนะเช่นเดี๋ยวมันก็รู้สึกตัวที่ต้นคอบ้างแขนบ้างทรวงอกบ้างใบหน้าบ้างหรือทั้งตัวบ้างแล้วให้มันเต็มรอบสิมันจะพิ้วไปพิ้วมาตัวเนี้ยก็ไม่เป็นไรให้มันเต็มรอบขึ้นมาพอมันเต็มรอบขึ้นมาเนี่ยมันจะตื่นพร้อมกับรู้ตื่นขึ้นมาโอ้เรามันรีบร้อนพยายามรู้สึกตัวไงรู้มันก็เลยยังหลับอยู่โอเคไหมมีสติคือไม่ต้องมีตัวตนในการฝึกอ่ะก็แค่มีแต่สติตัวตนที่อยากจะต้องรู้สึกตัวยังไงพอบอกรู้สึกตัวก็มีคำถามว่ารู้สึกตัวยังไงอ้าวแสดงว่าอันนี้มันไม่ได้รู้สึกตัวขึ้นเองนะมันก็เป็นรู้สึกตัวแล้วก็ต้องมีคำถามว่ารู้สึกตัวยังไงส่วนมากจะเสียเวลาเพราะว่าเขาสอนความรู้สึกตัวพอสอนความรู้สึกตัวก็จะถามว่ารู้สึกตัวยังไงคนที่ฝึกนี่จะติดคำถามนี่รู้สึกตัวแบบไหนแบบนี้ถูกไหมแบบนี้ถูกไหมแบบนี้ถูกไหมนี่แสดงว่าไม่ใช่รู้สึกตัวจริงเพราะนั้นลองเอามีสติแล้วเห็นไว้เห็นด้วยนะว่ามีสติแล้วอยู่กับสติเอาแค่นี้ยังไงมันก็ไม่ไปรู้ข้างนอกหรอกมันจะมารู้ที่ตัวเองไงเขาเรียกว่ามารู้ที่ตัวเองจะเรียกรู้ตัวรู้สึกตัวก็ตามใจเห็นไหมว่ามีสติรู้มันจะมารู้ที่กายจะเรียกรู้ตัวรู้สึกตัวมันมีรู้เกิดขึ้นไหมให้มันเต็มรอบ
เห็นเนี่ยอยู่ตรงที่เห็นวันนี้บอกมีสติอยู่ทุกเมื่อทำไงเห็นเนี่ยมันเริ่มแล้วสายตามันรู้ตัวไปถึงสายตาแววตาอีกเนี่ยเต็มรอบเลยนะมันรู้ตัวไปถึงลูกตาเลยนะพอเห็นมีสติเนี่ยตาใสขึ้นเลยเผลอๆไม่ต้องใส่แว่นละพอมีแต่รอบแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเห็นร่างกายเหมือนมูฟเมนต์ล่ะเห็นไหมเห็นไหมให้มันเต็มรอบมันโดยไม่มีเราไปทำแต่มันจะมีรู้ตื่นขึ้นมาเห็นมีสติอยู่กับสติเห็นสติอยู่กับสติรู้สึกตัวจะเต็มรอบของมันแล้วรู้สึกตัวมันเหมือนรู้ตื่นขึ้นมาแล้วมันเหมือนมีพลังมีกำลังนะมีกำลังเหมือนกับรู้สามารถมองและเห็นตัวเราได้มองและเห็นรูปนั่งก็ได้โอเคไหมใหม่ๆโยมจะได้เห็นก่อนถ้าเห็นอย่างเดียวยังไม่มีกำลังถ้าเห็นแล้วมีมองเป็นด้วยมองด้วย awareness เป็นเห็นด้วย awareness เป็นนี่เริ่มมีกำลังแต่ถ้าเห็นด้วย awareness เป็นมองด้วย awareness เป็นซูมได้อีกเช่นเห็นด้วย awareness มาที่กายเห็นด้วยรู้เห็นด้วยรู้มาที่กายแล้วซูมไปที่กายในส่วนที่ละเอียดคือธาตุสี่ได้ไหม awareness ส่งไปในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ต้องมีสติให้คมชัดให้แน่วแน่และที่สำคัญใจอย่าอยากอย่าเร่งใจต้องบริสุทธิ์ทุกวันนี้ปัญหาของนักภาวนาโดยเฉพาะที่ยังเป็นโยมใจมันยังไม่บริสุทธิ์ศีล5ยังไม่ครบหรือครบแต่ว่าไม่เข้มข้นถ้าให้เข้มข้นก็ต้องบางทีต้องฝึกศีล8บ้างโอเคไหมใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์โยมจะมีรู้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นด้วยรู้อันนี้จริงๆอยากจะสอนทุกคนนะแต่สอนแล้วก็ได้นิดๆหน่อยๆทำไม่ได้หรอกเพราะใจไม่บริสุทธิ์ศีลที่ข้างในใจนะศีลตรงที่โดยเฉพาะศีลสังวรสังวรเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติ3เรื่องเนี่ยเตะทิ้งไปเลยเตะทิ้งสักวันหนึ่งไม่ได้ให้เตะไปตลอดเดี๋ยวบ้านสะแดกบ้านแตกเตะทิ้งเวลามีโอกาสเตะทิ้งไปเลยแล้วใจมันจะทำให้รู้มีพลังโอเคไหมตอนนี้รู้โยมไม่มีพลังโยมอาศัยรู้สึกเหมือนกับว่าโยมปั่นไดนาโมเข้าใจไหมปั่นไดนาโมด้วยการเอ็กซ์ไซส์บ้างเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับโยมไปเอาพลังที่เป็นส่วนกายไปปลุกให้ตื่นด้วยฮอร์โมนบ้างด้วยการเอ็กซ์ไซส์เคลื่อนไหวบ้างเพราะฉะนั้นบางทีมันตื่นมากไปการทำงานของร่างกายมันก็อาจจะไม่สุขมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้อันนี้จึงวิเคราะห์ว่ามันไม่ใช่รู้ที่เกิดจากข้างในนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัดไม่ต้องไปปั่นสติหรอกเตรียมมาปั่นสติกันเข้าใจไหมปั่นรู้สึกตัวกันเข้าใจไหมนะหยุดอยู่กับสติแล้วให้รู้ค่อยๆเต็มรอบของมันมันจะมาจากข้างในใจจริงไหมมันจะมีรู้ตื่นขึ้นมาแต่อันนี้มันละเอียดมันยากเพราะนั้นก็
จึงจำเป็นว่าอาโยมทำอะไรให้รู้สึกตัวนะเอาอันนี้ไปก่อนโอเคนะแต่สุดท้ายโยมทำอะไรนะต้องรู้ว่าทำอะไรไม่ได้แค่รู้สึกตัวอย่างเดียวรู้สึกตัวว่าทำอะไรกับรู้ว่าทำอะไรมันต่างกันและรู้ว่าทำอะไรก็ต้องเห็นด้วยรู้มันก็ต่างกับเห็นด้วยรู้สึกตัวโอเคนะเห็นด้วยรู้สึกมันเหมือนกับว่าแค่ฝอยตื่นขึ้นมาถ้าเห็นด้วยรู้นี่มันทั้งรู้ลงมาตื่นเลยจิตวิญญาณตื่นขึ้นมาเลยโอเคไหมมันต่างกันเพราะนั้นอันนี้เพียงแค่บอกเราเป็นแนวทางว่าไอ้ตรงที่รู้ไม่มีพลังรู้ตื่นขึ้นมาเพราะรู้ยังบริสุทธิ์ไม่พอใจเรายังกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยยังกินส้มตำอร่อยยังเปรี้ยววางมันยังอะไรเนี่ยรู้ไม่มีสิทธิ์ตื่นตื่นได้ปั๊บหายตื่นปั๊บหายเพราะฉะนั้นยังกินอร่อยก็เอารู้สึกตัวไปก่อนโอเคนะเอาแค่รู้สึกตัวไปก่อนแต่ว่าก็ถือว่า A ได้ A แล้วนะแต่ว่าถ้ารู้ตื่นขึ้นมานี่มัน A บวกแล้วถ้ารู้มันมองมันเห็นเป็นด้วยซูมได้ด้วย A 2บวกเลย3บวกเลยถ้าซูมได้โอเคนะเพราะนั้นอันนี้โยมจะต้องหัดวันหนึ่งเนี่ยบางวันที่ผมว่ามีครอบครัวแต่บางวันไม่ต้องยุ่งเรื่องครอบครัวหลีกเล่นขอเป็นส่วนตัวคนเดียวเงียบๆอ่านหนังสืออยู่ในห้องทำกิจกรรมอยู่ในห้องแล้วก็หัดเห็นด้วยรู้แล้วก็เห็นด้วยรู้ว่าทำอะไรเห็นไหมเห็นไหมรู้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 ไหมเห็นไหมแล้วไอ้ตัวรู้คือตัวจิตวิญญาณจะตื่นขึ้นมาโอเคไหมหรือหักดิบเลยถือว่าไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นหรอกทั้งวันแต่ว่าเวลานั่งสมาธิเหนี่ยวเต็มกำลังเลยนะว่าเราจะทิ้งตัดขาดให้หมดเลยเยื่อทั้งหลายอะในเนี้ยในใจเนี้ยนะต้องทำใจโดยแยกขาดเอาเพราะนั้นไม่เชื่อวันนี้ก็จริงๆหลวงพ่อก็สอนวันนี้ครอบคลุมหมดเห็นด้วยสติเห็นด้วยรู้สึกตัวเห็นด้วยความปล่อยวางแล้วรู้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นด้วยรู้แล้วสุดท้ายก็คือเห็นด้วยรู้ตื่นขึ้นมามันก็คือปัญญานะความรู้ความเข้าใจมันก็คือสอนสิ่งที่เคยสอนมาแล้วการพัฒนาสติ5ขั้นตอนพัฒนาสติ5ขั้นตอนก็คือต้องแยกให้ออกไอ้ที่เราฝึกทุกวันนี้เห็นด้วยสติมองด้วยสติหรือเปล่ามีแต่นั่งเพ่งนั่งดูแต่ไม่ได้มองมาจากข้างในสติโอเคไหมอันนี้ก็บทเรียนที่1พื้นฐานนี่สำคัญอันนี้ก็ 90% ก็ยังไม่ได้เห็นด้วยสติยังไม่มองด้วยสตินะแต่วันนี้เราหัดมองด้วยสติเห็นด้วยสติแล้วลองอยู่กับสติเห็นสติสุดท้ายก็คืออยู่กับสติอยู่ทุกเมื่อเห็นว่ามีสติอยู่ทุกเมื่อแล้วก็อยู่มีสติแล้วก็อยู่ตอนนี้มันจะเป็นโพชฌงค์อ่ะมันจะปัสสัทธินะครับใจจะตกตะกอนโอเคนะใจจะตกตะกอนนะเพราะนั้นก็เอาว่าไอ้ใจเนี่ยนะเราต้องเรายังมีครอบครัวแต่ถ้าช่วงไหนอยู่ห้องพระนั่งสมาธิเหมือนกับสอนใจเตือนใจตัวเองหน่อยว่าเวลาผ่านไปเราทำอะไรอยู่นะเวลามันเหลือไม่มากหักดิบกระจายหักบ่อยๆนะแต่ถ้าเวลามีโอกาสนะก็อาจจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดแต่ว่าเมื่อก่อนที่เก็บวาจาแล้วเครียดก็เพราะไม่รู้ว่าเก็บวาจาแล้วให้รู้อยู่ตรงไหนตอนนี้แล้วเก็บวาจาแล้วก็อยู่ตรงที่รู้ว่ามีสติเห็นว่ามีสติอยู่กับสติยังไงมันก็ไม่อยากพูดอ่ะเพราะว่าเห็นว่ามีสติเพราะเวลาพูดแล้วมันฟุ้งอ่ะโอเคไหมนะแต่ตอนนี้เราเก็บวาจาแต่เราไม่รู้ว่าเก็บวาจาแล้วต้องอยู่ตรงที่รู้ว่ามีสติและรู้ไม่พอต้องเห็นว่ามีสติเห็นแล้วต้องอยู่กับสติถ้าอย่างนี้
ราจะมีความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเต็มรอบมันเหมือนเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่คือมารู้ที่ตัวเองแล้วมันเป็นที่สบายโอเคนะเอาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อธิบายความเพราะว่าโยมต้องฝึกมรรคมีองค์8ละข้อที่2สัมมาสังกัปปะดำริบ่อยๆแม้โยมบอกว่ายังมีครอบครัวยังอะไรต่างๆนะยังไม่พร้อมหรอกแล้วก็อยากไปวัดอยากไปปฏิบัติธรรมทุศีลอะไรวันแต่ก็ยังไม่พร้อมแต่ก็ดำริได้ไหมว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีโอกาสได้มาเอาบวชเลยก็ได้โอเคไหมดำริเลยได้ไหมนะดำริเลยเพราะว่าพอโยมดำริแล้วเนี่ยบางทีเขาไม่ยอมนะเพราะโยมยังมีภาระเยอะมันจะรู้สึกกังวลเฮ้ยดำริอันนี้รู้สึกว่ามันสูงไปหรือเปล่าโอเคนะแต่ถ้านั้นเนี่ยโยมดำริเลยนะดำริเนกขัมเพราะฉะนั้นต่อไปการปฏิบัติธรรมที่วัดปิดผลิก็จะใช้คำว่าบวชเนกขัมมะบวชออกจากเลยนะเพราะนั้นการพูดก็ต้องน้อยลงเพราะเวลาพูดแล้วมันจะมีแตกหนอออกมามันจะแตกหนอเป็นเท้าแสนปมมันจะแตกหนอออกมาเป็นปมหลายปมเยอะแยะไปหมดเลยปมอร่อยปมสนุกปมเพลินปมเนี่ยมันเนี่ยตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องหักดิบกับมันเลยดำริชอบนะเอาเพราะนั้นวันนี้ดำริเอาจริงนะถ้าเอาจริงเอาวันนี้ไหนลองเห็นด้วยรู้เลยก็ได้เอารู้ว่านั่งเอารู้ว่านั่งเนี่ยขยับรู้ว่าขยับเนี่ยนะรู้ว่านั่งรู้ขยับขยับเคลื่อนไหมแต่รู้ไม่เคลื่อนเอาจริงไหมโยมขยับนี่เคลื่อนไหมแต่รู้ว่าขยับไม่เคลื่อนต่างกันรู้สึกนะรู้สึกตัวว่าขยับรู้สึกตัวว่าขยับมันยังมีอาการในใจอยู่รู้สึกตัวว่าขยับโอเคไหมแต่รู้ว่าขยับนี่เคลื่อนไหมอาการในใจก็ไม่มีโอเคไหมเพราะนั้นรู้ว่าหายใจแต่รู้ที่จะตื่นขึ้นมาได้เนี่ยต้องเห็นมีสติอยู่ทุกเมื่อโอเคไหมก็พูดง่ายๆตอนนี้ฟังหลวงพ่อก็ต้องมีสติตั้งใจฟังมีสติตั้งใจฟังได้ไหมแล้วเห็นสติได้ไหมแล้วมันมีรู้ชัดที่ตัวเองไหมไม่ต้องรู้สึกแล้วรู้ชัดตื่นขึ้นมาเลยแล้วรู้ชัดจนเหมือนกับเห็นด้วยรู้ชัดมันเหมือนมีพลังรู้ทดสอบได้นะว่ามีพลังรู้ไหนลองรู้ชัดซูมมาที่ร่างกายที่เป็นธาตุดินไหนลองซูมดูสิความยืดหยุ่นของแขนลองซูมเฉพาะธาตุดินได้ไหมเห็นชัดเฉพาะธาตุดินได้ไหมเอารู้ซูมเลยทั้งมองได้รู้เห็นได้รู้แล้วก็ซูมเลยได้ไหมน้ำเอาแต่น้ำได้ไหมเอาแต่เรื่องเดียวคือน้ำเพราะนั้นในขณะซูมอ่ะใช้อุบายจากที่หลวงปู่กสปะบอกหลวงพ่อใช้คำว่าซูมหลวงปู่กสปะใช้คำว่าเพ่งพินิษฐ์หรือไอ้เพ่งพินิษฐ์ไม่ใช่เพ่งอย่างเดียวนะเพ่งด้วย awareness เพ่งพิจารณาอันนี้ลองเพ่งพิจารณาร่างกายแต่ละส่วนดินเพ่งพิจารณาดิมันเหมือนมีรูขึ้นมา exposure สะท้อนส่องมีไหมเพ่งพิจารณาน้ำเพ่งพิจารณาไหนตรงไหนเป็นน้ำบ้างร่างกายเงื่อเพ่งพิจารณาได้ไหมลมรู้สึกไหมว่า awareness มันชัด
ไฟความร้อนเอ้าตอนนี้มารู้ที่ลมหายใจสิรู้หายใจเข้าเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเอาแค่เข้าออกได้นะเห็นได้รู้แล้วเห็นอย่างเพ่งพินิจด้วยรู้สิได้ไหมไม่ได้ด้วยสมองด้วยรู้ด้วย awareness เพราะฉะนั้นเอาไปถ้าจะฝึก awareness ให้ชัดก็ต้อง awareness ก่อนแล้วค่อยตามด้วยสติเอา awareness โดยที่ยังไม่ต้องไปมองสังเกตลมหายใจนะ awareness ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออก awareness ก่อนได้ไหมรู้ก่อนได้ไหมอย่าไปต้องดูเพราะเราจะเอา awareness ให้มันตื่นชัดๆพอ awareness ได้แล้วเห็นได้ไหมถ้าเห็นไม่ได้เอา awareness รู้ไหมรู้ได้ไหมรู้ไหมว่าหายใจเข้ากับออกรู้ไหมและตอนนี้ก็เอาสติมองเข้าไปใน awareness มองในความรู้สึกตัวของการหายใจมองอยู่ในขอบข่ายของความรู้ตัวว่าหายใจมองอยู่ในความรู้ตัวได้ไหมรู้ตัวว่าหายใจแล้วมองอยู่ในความรู้ตัวว่าหายใจได้ไหม awareness มันจะชัดปกติเราจะแบบสติก่อนเพราะว่าเราต้องเริ่มจากสติทุกครั้งใช่ไหมแต่วันนี้ที่ต่างว่าสติเราเก่งแล้วเราก็เลยเอา awareness แต่ถ้าสมมติว่า awareness เนี่ยเราก็ใช้หลักว่า awareness ก่อนนะแล้ว awareness จนมันเหมือนเห็นได้ย่อมจะเหมือนเห็นเหมือนกับลมมันมีอาการ movement เห็นด้วยรู้แต่ใหม่ๆอาจจะเห็นด้วยรู้สึกก็ไม่เป็นไรได้ไหมถ้าเห็นด้วยรู้สึกตอนนี้เห็นด้วยรู้สึกก่อนก็ได้แล้วมองตอนนี้ก็เอาสติกำหนดรู้อยู่ในความรู้สึกตัวแต่เรื่องหายใจคือความรู้สึกตัวแต่เรื่องหายใจนะอยู่ในขอบเขตของความรู้สึกตัวว่าหายใจแล้วก็สติกำหนดมองแล้วก็เห็นอยู่ในความรู้ตัวเขาเรียกว่า watch in your awareness ได้ไหมปกติเรา watch ไปทั่วแต่วันนี้ต้องการให้ awareness มันชัดด้วยเรา awareness ตั้งจิตนาว่าเราจะรู้ awareness ชัดเอาลมหายใจเป็นหลักก่อนก็ได้ชัดลมหายใจแล้วก็ใช้คำว่าสติ watch in your awareness แล้วก็หลับตาwatch in your awareness นะถ้ามันจะไปคิดพิจารณาด้วยความคิดมันไม่ใช่วันนี้บอก watch in your awareness เพราะนั้นสติมันจะต้องสำรวมมากมันถึงจะ watch in your awareness ได้และ in your awareness awareness อะไรล่ะวันนี้เราก็เอาลมหายใจแค่เข้าก็ออก awareness ได้ไหมเอาเริ่มต้นง่ายๆก่อนเข้ากับออกเนี่ย awareness ใช่ไหมรู้ได้ไหมว่าเข้าหรือออกแล้วก็ watch in your awareness มองเข้าไปในรู้มองเข้าไปในรู้ว่าหายใจหรือมองเข้าในความรู้สึกตัวว่าหายใจก็ได้เพราะบางคนก็ยังไม่แยกไม่ได้ก็อย่าไปสงสัยแล้วกันจะเป็นรู้สึกหรือรู้ใหม่ๆก็ขอให้มันไม่ต้องสงสัยแล้วกันเดี๋ยวมันจะชัดเองแล้วก็มองอยู่ในความรู้ตัวของจำเพาะลมหายใจได้ไหมพอโยมมองอยู่ในความรู้ตัว watch in awareness awareness ของโยมจะเป็นพลังรู้ตื่นขึ้นมา
โยมจะเห็นได้ว่า awareness โยมขยายเป็นรู้ตัวทั่วพร้อมและทั่วถึงจนกระทั่งเป็นรู้ทั่วถึงในความรู้ทั่วถึงมันจะเห็นทุกอย่างเป็นอาการ movement หมดแล้วโยมก็ watch มองอยู่ในความรู้สึกตัวสำหรับเบื้องต้นแต่พอต่อไปมองอยู่ในความรู้ว่าอะไรเกิดมองในรู้อย่าไปมองนอกรู้คือต้องรู้ก่อนถ้าเอามองก่อนเดี๋ยวมันก็จะมองลมบ้างมองท้องฟองยุบบ้างมองนู่นมองนี่บ้างเอารู้ก่อนถ้าเราบอกเราจับรู้ชัดลมหายใจเราก็จะมองอยู่ในรู้ลมหายใจอย่างเดียวจนรู้ของเราตื่นเหมือนกับตาเห็นเลยเหมือนกับซูมได้มันแว่นขยายเลยอ้าวรู้ว่าหายใจเอาแค่หายใจรู้ว่าหายใจนะเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าตำแหน่งไหนนะมันหายใจเรารู้ไหมโดยไม่จะติดสงสัยแล้วชอบไปโฟกัสตำแหน่งรู้ว่าหายใจแล้วก็มองอยู่ในรู้ว่าหายใจรู้ก็จะตื่นขึ้นมาWatch in your awareness. Awareness ก่อน แล้วก็ watch in your awareness. Awareness ก็จะชัดขึ้นเลยชัดจนมันซูมได้เลยซูมได้ถึงปาร์ติเคิลของลมหายใจ mass แล้วก็ทุกๆอณูของลมหายใจมันซูมได้เลย awarenessแล้วเราก็แค่มีสติ watch in awareness awareness เราจะชัดขึ้นawareness มันจะตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นด้วย awareness เหมือนเห็นด้วยรู้ถึงความจริงพร้อมลมหายใจที่มันมีลักษณะอาการเป็นมวลของลมหายใจที่มันปรุงที่มันละเอียดและปราณีตแล้วก็ watch in awareness มันเหมือนเราเข้าไปซูมข้างในเห็นอณูของลมหายใจถึงความละเอียดข้างในลมหายใจเราสามารถซูมเข้าไปได้
awareness ชัดๆเลยนะโยมเหมือน awareness เหมือนแว่นขยายส่องซูมในสิ่งที่เราต้องการมองแล้วเวลามองมันจะเห็นไปถึงปาร์ติเคิลอนูของสิ่งนั้นๆคือเห็นไปถึงธาตุหรือความเป็นไปของธาตุในลมหายใจหรือในมวลลมหายใจความสืบต่อความเคลื่อนไหวความแปรปรวนความกระทบซึ่งกันและกันหรือความปรุงแต่งซึ่งกันและกันเราก็ซูมเข้าไปอีกซูมเหมือนกับเราขยายเข้าไปละเอียดมองเข้าไปในลมหายใจที่ละเอียดแล้วก็ watch in awareness watch in awareness ซูมเข้าไปซูมด้วยความรู้ตัวเห็นด้วยความรู้ตัวหรือมันมีรู้ตื่นขึ้นมาจนเรารู้จักคำว่าเห็นด้วยรู้รู้ว่าหายใจแล้วทั้งรู้ทั้งเห็นรู้ว่าหายใจทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วมองเข้าไปในรู้มองเข้าไปในรู้มองเข้าไปในรู้แล้วเราลองตั้งใจสามรวมใจเลิกให้หมดไอ้ที่อยากอยากทั้งหลายทั้งอยากกินในเรื่องอยากในเรื่องกามหรือเกียรติสอนใจที่ทิ้งเลยได้ไหมตอนนี้ตัดเลยได้ไหมพลังรู้ตัวจะชัดขึ้นมันสามารถซูมเข้าไปในลมหายใจที่เป็นกองลมกองลมภายในที่มันเข้าไปถึงในธรรมารมณ์ในใจเลยมันซูมได้จะเรียกว่าเห็นลมหายใจมวลลมหายใจทั้งหมดเลยเมื่อเราซูมแล้วเราเข้าไปอยู่ในภายในและเห็นมวลลมหายใจทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าเห็นเป็นปฏิภาณนิมิตอาการเคลื่อนของมวลลมหายใจที่มันเป็นของมันเองตามที่มันเป็นรู้และเห็นได้รู้จนรู้ชัดแล้วมันมีการเห็นที่ชัดชัดด้วยรู้การเห็นด้วยรู้ก็ชัด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 และสามารถส่องเข้าไปซูมเข้าไปในของในในของในในของในในลมหายใจในของในในของในในของในในลมหายใจเข้าไปมันก็เห็นการเคลื่อนของลมหายใจที่ละเอียดปานนี้
ห็นเข้าสู่ภายในมันจะเหมือนกับซูมเข้าไปสู่ภายในแล้วเราก็มองเข้าไปในความรู้ตัวที่เราสูงหรือมองเข้าไปในรู้นั่นน่ะรู้ลมหายใจก็มองไปในรู้ลมหายใจอย่างน้อยก็รู้ว่ากำลังเข้ากำลังออกกำลังออกกำลังเข้าเราก็อยู่กับรู้ว่าลมหายใจเข้าหรือออกอย่างน้อยที่สุดก็รู้อยู่ตรงที่เข้าออกนี่ก็ใช้ได้แล้วนะแล้วเราก็มองเข้าไปในรู้ดูให้ชัดมันสามารถซูมเข้าไปเห็นที่รู้เข้าไปถึงความสืบเนื่องต่อกันของเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับมันสามารถซูมเข้าไปถึงความมีปัจเหตุความเป็นเหตุใจซึ่งกันและกันได้ด้วยนะใหม่ๆก็จะเห็นหยาบๆพอยังมีตัณหาในเรื่องกินกามเกลียดมันก็ยังทำให้แรงหน่วงเหนียวมันปิดบังทางเข้าสู่ความก้าวข้ามสู่ความพ้นไปมันก้าวข้ามไม่ค่อยออกเพราะกินกามเกลียดยังเหนียวแน่นบังไว้มีสติให้ดีแล้วก็รู้ชัดเห็นดีรู้ชัดแจ่มแจ้งเห็นว่ามีสติเห็นไหมรู้คือ awareness จะชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆจนรู้เขาเห็นชัดเหมือนซูมได้ซูมด้วยเจตนาเราต้องการรู้ในใจเรื่องในใจเราเอาแวนเน็ตเราหัดในฐานกายจน
ซูมได้ละพอบอกมีสติรู้ชัดถึงเรื่องในใจสิตอนนี้รู้ชัดมันจะมาซูมที่ใจละมันสามารถซูมไปถึงอาสวะกิเลสอันละเอียดและปานี้เหมือนกับ awareness เข้ามาเปิดความรู้สึกตัวนะจนเป็นมันเปิดออกจนเป็นรู้ตื่นขึ้นมาพอรู้มันตื่นขึ้นมาปั๊บตอนนี้เรามีสติมองเข้าไปในรู้เราจะเห็นชัดมองเข้าไปในรู้จะเห็นชัดชัดได้ไปถึงกิเลสอาสวะก้นบึ้งในใจของเราแต่ยังไม่อาจก้าวข้ามได้เหมือนจะก้าวข้ามแต่มันโดนดึงเอาไว้หรืออาจจะก้าวข้ามได้ประเดี๋ยวหนึ่งมันก็โดนดึงกลับมาเพราะใจยังบริสุทธิ์ไม่พองั้นต่อไปนี้เราต้องมีความดำริชอบเอาจริงก็จะได้จริงเอาจริงก็คือเนกขัมหลีกเล่นบ้างออกจากบ้างตามที่เราสามารถจะทำได้โดยลำดับมากขึ้นมากขึ้นจนบางช่วงบางขณะเอาเต็มที่โดยสิ้นเชิงรู้จะตื่นขึ้นมารู้คือดวงตาเห็นธรรมเขาตื่นไม่ได้ถ้ายังติดกินกามเก็บอยู่แต่มันก็ยังพอรู้สึกตัวได้และเห็นด้วยความรู้สึกตัวแต่มันยังเป็นเห็นด้วยความรู้สึกตัวที่ยังเกี่ยวปนด้วยกิเลสอยู่มันก็เลยยังไม่จับและก่อนออกจากสมาธิเราก็ตั้งจิตอธิษฐานแผ่บุญกุศลด้วยหงายฝ่ามือวางบนหัวเข่าทั้งสองถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจนกระทั่งใจเราเป็นหนึ่งด้วยลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาประมาณไม่ได้แล้วก็แผ่บุญกับเทพิดาลักษณะที่โมทนาบุญนั้นที่นี้และที่ดูแลรักษาสถานที่นี้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าสมุทรพระพายพระพิรุณพระแม่โพศพพระเพลิงเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสัพพะตาทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่กันและกันในที่นี้จากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะเตชะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพวันตุเมสัทธาโสธีพวันตุเมขอเดชะอานุภาพขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะเตชะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพวันตุเมสัทธาโสธีพวันตุเมขอเดชะอานุภาพขอเดชะแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระธนสารสมบัติมีสุขภาพพารณามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ